เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเรื่องของการทำขนมอบกลับมาฮิตกันใหญ่เลยนะคุณผู้ชมแต่ละบ้านก็มีโฮมสไตล์เบกกิ้งเป็นของตัวเองวันนี้ก็จะชวนคุณผู้ชมเข้าครัวทำขนมเค้กรับประทานดีไหมเป็นเค้กหรูดูมีสกุลจ้ะคุณผู้ชมเราตั้งชื่อไว้หรูมากว่าเมอร์เมดเค้กเมอร์เมดแบบไหนแล้วมันจะดูวุ้งวิ้งฟรุ้งฟริ้งไหมเดี๋ยวเราต้องดูตอนสุดท้ายคุณผู้ชมแต่เราคงต้องทำเนื้อเค้กก่อนวันนี้อยากให้คุณผู้ชมได้เค้กสักตำรับหนึ่งเป็นเค้กแบบริชเราใช้ภาษาแบบฝรั่งนะริชหมายความว่าถึงนมถึงเนยนั่นแหละคุณผู้ชมมันจะไม่ใช่เนื้อเบาวิวแบบกินเค้กแบบสำลีอะไรนะคุณผู้ชมเข้าปากคำเดียว ถึงนมถึงเนยประมาณนั้นคุณผู้ชมเราเรียกตำรับนี้ว่าเป็นตำรับบัตเตอร์เค้กแบบ traditional คือเป็นเค้กแบบดั้งเดิมแบบสไตล์คุณแม่บ้านแม่มทำในวันเก่าๆคุณผู้ชมวันนี้ก็เลยเอากลับมาทำให้คุณผู้ชมดูเนื้อเค้กแบบนี้บางบ้านชอบมากแล้วก็ไม่ชอบเค้กแบบนิ่มๆก็หาว่าเป็นเค้กทำขายมันดูไม่อร่อยไม่สะใจวันนี้เราจะใช้เนยคุณผู้ชมจะใช้เนยสดจะใช้มาการีนคุณภาพดีจะ half and half ถ้าคุณผู้ชมสามารถจะหาซื้อได้อันนี้ก็ต้องตามใจคุณผู้ชมนะใส่น้ำตาลทรายลงไปเสร็จแล้วก็จัดการตีผสมจนกระทั่งเนยกับน้ำตาลเริ่มเข้ากันถ้าเกิดจะคุยคุณผู้ชมก็หยุดเครื่องแต่ไม่ใช่ตีอยู่แล้วก็ยกขึ้นมาคุยโอ๊ยตายแล้วมันคงจะกระเด็นเต็มครัวไล่เช็ดกันวุ่นวายนะคุณผู้ชมให้เนยกับน้ำตาลมันเข้ากันซะก่อนคุณผู้ชมถึงค่อยใส่ไข่นะคุณผู้ชมนะเสร็จแล้วพอเริ่มเข้ากันคุณผู้ชมเราก็จะใส่ไข่ลงไปขออนุญาตใส่2ฟองนะคุณผู้ชมนะ1อีกฟองนึงพอใส่2ฟองปุ๊บเราก็เริ่มใช้เครื่องคุณผู้ชมตีเฉพาะส่วนที่เป็นไข่ก่อนไข่แดงมันมีลักษณะของความเป็น emulsifier มันจะทำให้เนยน้ำตาลและส่วนผสมที่เป็นของเหลวเข้ากันได้ดีเพราะไข่แดงคุณผู้ชมเดี๋ยวไข่แดงจะกลืนหายเข้าไปในเนยคุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมหายแล้วเข้าไปอยู่ในนี้เลยเห็นไหมปาดข้างอ่างนิดนึงอาจจะมีมาการีนหรือไขมันบางส่วนที่อาจจะยังไม่โดนส่วนผสมและวิธีการตีที่เข้ากันปาดเอาละตีสักแป๊บนะคุณผู้ชมค่อยใส่ไข่เพิ่มเห็นไหมคุณผู้ชมดูเซเน่เข้ากันเห็นไหมเราก็จะใส่ไข่ต่อไปคราวนี้ใส่ไปก็ครบแล้วนะคุณผู้ชมตีต่อจนกระทั่งส่วนผสมเข้ากันมันจะเป็นริ้วๆรื่นๆบ้างเพราะมีส่วนผสมของไข่ค่อนข้างเยอะเอาล่ะพอลักษณะของส่วนผสมเข้ากันแบบนี้คุณผู้ชมวานิลาชนิดน้ำเราเทลงไปซะเสร็จแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้แป้งวันนี้เลือกเป็นแป้งสาลีทำเค้กนะเป็นแป้งสาลีทำเค้กตลาดลิบบินคงต้องย้ำกับคุณผู้ชมว่าซื้อทุกครั้งอ่านนะเขาเขียนว่าแป้งเค้กถ้าคุณผู้ชมไม่อ่านลำบากนะคุณผู้ชมไปหยิบแป้งผิดไปหยิบแป้งทำขนมปังเค้กเราจะนุ่มได้ยังไงคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์นิสักเลือกใช้เป็นแป้งสาลีทำเค้กปลาลิบบิ้นจัดการตวงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใส่นมผงลงไปเห็นไหมคุณผู้ชมเราทำง่ายมากผงฟูใส่ลงไปเสร็จแล้วก็เกลือป่นเห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ทำง่ายนะถ้าเป็นคนอื่นก็คงเป็นร่อนวุ่นวายแต่นี่แป้งเขาแห้งใช่ไหมคุณผู้ชมก็จัดการคนซะให้เข้ากันในถุงนี่แหละเสร็จแล้วโอ้ยง่ายเสร็จแล้วก็จัดการเทส่วนผสมของแป้งลงไปหน่อยหนึ่งอย่าเพิ่งเยอะนะในนี้ก็จะมีผงฟูมีเกลือแล้วก็มีนมผงอยู่ในนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใช้ความเร็วต่ำๆเห็นไหมค่อยๆส่วนผสมของแป้งก็จะกลืนเข้าไปในนี้เห็นไหมพอใส่แป้งเข้าไปส่วนผสมก็จะหนืดๆใช่ไหมคุณผู้ชมขั้นตอนต่อไปก่อนที่เราจะใส่แป้งส่วนสุดท้ายจนกระทั่งหมดจำนวนแป้ง
วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะใช้นี่เลยคุณผู้ชมนมข้นจืดตรานกเกี่ยวฟาลคอนนะคุณผู้ชมมันจะทำให้เบเกอรี่ของคุณผู้ชมหอมนุ่มอร่อยได้ยาวนานเปิดง่ายใช้สะดวกนะคุณผู้ชมประหยัดเวลาก็เป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับผู้ผลิตฟอร์โมสนั่นแหละคุณผู้ชมเราก็ใส่ลงไปนะพอใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ความเร็วต่ำๆให้ส่วนผสมเข้ากันเอาละส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วนะคุณผู้ชมนมเริ่มหายไปหมดแล้วแล้วก็ลงไปกลืนอยู่กับในเนื้อเค้กก็ใส่แป้งสาลีส่วนสุดท้ายลงไปจะสังเกตเห็นว่าในขั้นตอนนี้เราจะไม่ตีนอนเราไม่ตีแรงเกินไปเพราะว่ามันจะทำให้ส่วนผสมของเค้กมันหนักเราก็จะตีเพียงแค่พอเข้ากันนะคุณผู้ชมใช้ความเร็วต่ำแล้วนะคุณผู้ชมอย่าความเร็วสูงจนเกินไปเห็นไหมไข่5ฟองได้ส่วนผสมของเค้กเยอะแยะทำได้ประมาณ 6-7 ตอนทีเดียวเอาละใช้ได้ละแล้วก็จัดการปาดส่วนผสมทั้งหมดคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งด้วยมือคุณผู้ชมเห็นไหมได้เนื้อเค้กเรียบร้อยแล้วเราจะเทเนื้อเค้กทั้งหมดนี้ลงพิมพ์เดี๋ยวมาดูนะเรายังไม่ได้ใส่ส่วนผสมสำคัญอีกหนึ่งอย่างคุณผู้ชมครับเตรียมพิมพ์ที่คุณผู้ชมต้องการทาเนยขาวให้ทั่วและในระหว่างนี้ก็ควรจะตั้งเตาอบเรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ175องศาเซลเซียสเสร็จแล้วเราก็จะใส่ขนุนคุณผู้ชมเนื้อขนุนสดหั่นเป็นเส้นๆใส่ลงไปเลยเพราะฉะนั้นบัตเตอร์เค้กวันนี้ของเราเราก็จะเป็นบัตเตอร์เค้กที่มีส่วนผสมของขนุนหอมกลุ่นทีเดียวคุณผู้ชมเนื่องจากขนุนมันเป็นส่วนผสมที่มีน้ำอยู่ใส่ไปเสร็จต้องรีบนำเข้าเตาอบนะคุณผู้ชมเอาล่ะดึงพิมพ์มาเสร็จแล้วก็เอาเนื้อเค้กใส่ลงไปดูสิเห็นไหมมีเนื้อขนุนด้วยที่เหลือนี่ไม่ทิ้งนะเดี๋ยวไปทำเป็นคัพเค้กกันถ้วยเนื่องจากเค้กชนิดนี้ขึ้นไม่น่าเกิน 30% เราจะใส่ประมาณเศษ3ส่วน4ของพิมพ์คุณผู้ชมเอาละเสร็จเรียบร้อยกระแทกพิมพ์เพื่อไล่อากาศนำเข้าเตาอบประเดี๋ยวพอเค้กสุกเราจะมาทำให้เป็นเมอร์เมดเค้กกันนะครับเค้กสุกเรียบร้อยเราก็ต้องพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทต้องบอกคุณผู้ชมนะนี่ไม่ใช่เค้กแบบนุ่มๆเอานิ้วกดปุ๊บเลยยวบไปเลยอันนี้เป็นเค้กแบบเนื้อค่อนข้างจะแน่นแต่ก็บอกได้เลยว่ารับประทานเสร็จแล้วคุณผู้ชมจะเกิดความรู้สึกว่าโอ้ยมันน่ากินมันอิ่มสะใจเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะแต่งให้เป็นเมอร์เมดขออนุญาตตัดเค้กส่วนหนึ่งซะนี่คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็จับออกมาอย่าตกใจตายทำไมหั่นเค้กทิ้งไม่ได้หั่นทิ้งคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอามาครึ่งหนึ่งนี่เอาตรงนี้วางไปเดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะอย่ามองว่าโอ๊ยตายแล้วทำไมดูเลอะเทอะไปหมดไม่คุณผู้ชมเสร็จแล้วก็เอาครีมใช้พายยางคนผสมครีมที่เราตีเนี่ยจนกระทั่งเนื้อละเอียดเนียนก่อนนะคุณผู้ชมสำหรับสูตรของบัตเตอร์ครีมคุณผู้ชมอาจจะเปลี่ยนเป็นวิปปิ้งครีมหรือมีสูตรบัตเตอร์ครีมอะไรที่คุณผู้ชมชอบใส่เนยเยอะๆความหวานจะเป็นซีรัปน้ำเชื่อมหรือคุณผู้ชมจะใช้เป็นน้ำตาลไอซิ่งอันนี้ก็ต้องแล้วแต่คุณผู้ชมตามใจเลยเราไม่ว่ากันเนี่ยใส่ครีมไปหน่อยนึงคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ยกเค้กขึ้นมาวางเห็นไหมมันก็ดูเหมือนว่าอุ้ยตายแล้วเป็นภูเขาสูงไหมคุณผู้ชมใส่ครีมนะคุณผู้ชมอย่าตกใจอุ้ยตายทำอะไรอ่ะดูแบบเป็นแบบกองเป็นภูเขาเนี่ยคุณผู้ชมทำแบบนี้นะโอเคนะเสร็จแล้วเราก็เอาครีมเนี่ยโปะเข้าไปข้างบนเนี่ยคุณผู้ชมโปะลงไปคุณผู้ชมไม่ต้องมาเป็นกังวลว่าตายแล้วฉันจะปาดเค้กได้เรียบไหมเขาก็ไม่ได้ต้องการให้เค้กก้อนนี้ดูเรียบสวยมากนะคุณผู้ชม
เราทำเป็นแบบเค้กสไตล์แฟนซีมีความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นก็ทำแค่พอสวยงามได้บรรยากาศลูกเต้ากรี๊ดรักแม่จังอะไรเงี้ยนะคุณผู้ชมพอแล้วล่ะความสุขในบ้านคุณผู้ชมแค่นี้เราก็ปาดเข้าไปคุณผู้ชมอาจจะยังดูไม่ออกนะตายแล้วเขาทำเค้กอะไรของเขาเนี่ยก็ให้ลูกเต้าเดาเอาคุณผู้ชมเวลาคุณแม่ทำหนูไม่รู้คุณแม่กำลังทำอะไรอ่ะแม่ก็ยังไม่รู้อ่ะลูกเห็นไหมคุณผู้ชมป้าเดี๋ยวเราจะต้องผสมบัตเตอร์ครีมนิดนึงเราก็จัดการแบ่งครีมมานิดนึงคุณผู้ชมผสมสีฟ้าผสมอาหารสักหยดนึงเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ผสมพอได้สีฟ้าเสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็มาแตะแถวๆนี้ตรงนี้ก็สมมุติว่าเป็นส่วนที่เป็นทะเลเหลือไว้หน่อยนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราต้องใช้สีฟ้าตรงนี้อีกนิดนึงเสร็จแล้วก็ใส่ช้อนค้างไว้อันนี้ก็เป็นส่วนผสมของบัตเตอร์ครีมเหมือนกันคุณผู้ชมแต่ผสมกับโกโก้ผงชนิดสีเข้มตราทิวลิปก็ใส่ลงไปเราก็จะได้ส่วนผสมที่เป็นสีน้ำตาลเหลือบๆแบ่งให้เห็นเลยนะว่าทะเลพื้นดินนะคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นนี่คือไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลตตราทิวลิปนะคุณผู้ชมง่ายๆเพียงแค่คุณผู้ชมหยิบออกมาจากห่อเสร็จแล้วก็จัดการขูดวิธีการขูดก็ง่ายมากอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละเสร็จแล้วเมื่อขูดเสร็จก็เก็บเข้าตู้เย็นนะคุณผู้ชมเราก็จะหยิบมาสำหรับแต่งข้างเค้กเห็นไหมคุณผู้ชมง่ายมากเลยเค้กของเราก็จะเป็นไวท์ช็อกโกแลตอยู่ที่ข้างเค้กอย่างสวยงามเห็นไหมง่ายนิดเดียวนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วคุณผู้ชมก็ใช้สเปตูล่าอันสั้นเล็กเก็บข้างๆให้ไวท์ช็อกโกแลตคอมเพลตตราทิวลิปเนี่ยเกาะติดอยู่กับเนื้อเค้กแล้วก็ทำให้ฐานของเราดูสะอาดสะอ้านชวนรับประทานยิ่งขึ้นนะคุณผู้ชมขนมเค้กของเราก็จะดูสวยงามแล้วเราก็จัดการเช็ดซะจะบอกกับคุณผู้ชมว่างานทำเค้กเป็นวิทยาศาสตร์ใส่อะไรเท่าไหร่จะฟูแต่งานแต่งขนมเค้กให้สวยเป็นศิลปะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมต้องอาศัยความประณีตและที่สำคัญคนทำขนมเค้กจะต้องเป็นคนสะอาดสะอาดนะคุณผู้ชมและมีจินตนาการใครจะมองว่าสวยไม่สวยจะไม่คิดมากนะคุณผู้ชมไม่เห็นเหมือนเลยคุณแม่นี่ก็แล้วแต่ลูกรักเราอ่ะยังไงก็ต้องบอกว่าสวยจริงไหมคุณผู้ชมน้ำตาลทรายแดงเอามาแต่งน้ำตาลทรายแดงคุณผู้ชมก็เป็นผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองอันนี้ก็ไปซื้อมาจากตลาดร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตก็มีพวกบรรดาโขดหินเป็นอิฐปลอมแต่เป็นน้ำตาลนะก็มีขายเยอะแยะคุณผู้ชมใส่เข้าไปอันนี้เป็นชายหาดถ้ามีต้นไม้ใบหญ้าก็มาบีบๆใส่หน่อยนะมีต้นมะพร้าวปลอมสักต้นนึงก็มาแปะขายปลาหมึกย่างส้มตำนะคุณผู้ชมนะนึกแล้วก็อยากไปชายหาดเลยใส่ไปซะก่อนเอาเท่าที่พอสวยส่วนที่เห็นอยู่นี่เป็นเบเกอรี่ท็อปปิ้งหรือแยมใสคุณผู้ชมเอามาบีบใส่ลูกเต้าชอบอุ้ยตายแล้วเหมือนน้ำแล้วนะแล้วก็อย่าให้ลูกเห็นไปเอาปลาดาวมาสักตัวสองตัวมาแอบวางไว้ตรงนี้ปลาดาวไม่ให้ใครเห็นคุณผู้ชมนี่ลูกสาวเมอร์เมดก็ต้องเป็นนางเงือกวางลงไปแล้วก็ลูกสาวก็ดำผุดดำว่ายโอ้ยตายแล้วเป็นเค้กน่ารักมากเลยเมอร์เมดเค้กมันเกิดลูกสาวค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้อยากชวนคุณผู้ชมทำเค้กชิฟฟ่อนใบเตยหน้ามะพร้าวนะครับวิธีนี้เห็นไหมควานลงไปเสร็จแล้วก็เคาะให้ผ่านตะกร้อพอมาถึงขอบๆคุณผู้ชมก็ค่อยๆไล่ๆประเดี๋ยวขนมจะค่อยๆตกลงมาเองน่ากินมากวั
ันนี้เราจะมาทำคองแคงกะทิอันชันกันนะคะก็จะนำแป้งไปทำตัวที่เป็นรูปของคองแคงค่ะโดยทำใส่แม่พิมพ์ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะสำหรับคองแคงกะทิอันชันค่ะ